เราต้องคุยกันน้ำเสียงประมาณนี้มันจะซีเรียสครนัิบดผนึมงครับถ้าเราในแบทบางซีเรียสคุยกับกันอีกแบบโทนเสียงหนึ่งมันจะมูดมันจะแตกต่างเลยมันจะดูรายการเราไม่น่าเชื่อถือเลยชัดเจเอนออย่างเช่นแต่ถ้าผมถามทำไมถึงใช้ชื่อว่าบัมซิกเกอร์เนี่ยมันจะดูน่าเชื่อถือแต่พอทำไมทำชื่อช่องเป็นบัมซิกเกอร์ล่ะคุณแก๊ปอย่างเงี้ยคือคุณจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยคนดูมันจะยากเลยนะฮะเขียนเขียนแค่บอกเขียนเลยคือผมว่าจากคลิปที่ทุกคนดูไปมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับคือมันก็มีคนแต่เริ่มเองได้เลยใช่มีตลาดน้ำอัมพวามีตลาดล่มหุบด้วยอ๋อเหรอใช่แบบว่าเอาใหม่ตลาดน้ำใหม่กันแล้วคือถ้าคุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณจะไม่ใช้ล่ามเลยอ๋อไม่ใช้ล่ามครับไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะ คือถ้าเกิดใช้ล่ามเนี่ยผมจะไปไหนไม่ค่อยได้เออแต่ถือว่าเขาก็ยังใจดีให้เราเล่นมือถือได้ด้วยอาจจะเป็นไปได้เพราะเป็นโกดังล้างเหมือนช็อตเลยกูจะตกไปตอนนี้วะตามน้ำไปเรื่อยทำไมเองพูดภาษาไทยชัดจังอ้าวข้าเป็นลูกครึ่งไทยพ่อเป็นแขกโอ้โอเคแม่โอเคไอ้คือเป็นทางนี้ก็ได้เดี๋ยวกูพูดคนเดียวจริงๆพวกมันคือพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่โอเคก็ได้นะเออโอเคแล้วมึงก็ชัดโอเคเอามาดีดีอ๋อโอเคในทางนี้ดีทางนี้ทางใหม่เอามาต่อเมื่อกี้เดี๋ยวโอเคค้านี่เป็นลูกครึ่งพ่อเป็นแขกแขกอะไรเอาโอเคก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นฉีกไปอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ช็อตเองตีซื่อไปจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นประเทศอันตรายที่แบบว่าพอไปปุ๊บแล้วไม่อยากกลับอะไรแบบนี้ประเทศที่ได้ไปทีนี้อยากรู้ก่อนว่าทำไมถึงไม่อยากมาที่นี่มันไม่ดียังไงที่นี่มันก็ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพูดได้เลยแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยโอเคอ๋ออันนี้ภาษาอาหรับแล้วอันนี้ภาษาอะไรครับภาษาไอ้สัตว์จะเขียนเลขไทยเขียนไม่เป็นแล้วผิดคือผมไม่ทำช่องอ่ะเฉลยครับครับผมที่นี่คือโลตัสศรีนครินทร์ปัฒนาการปัฒนาการเนี่ยใกล้ๆกันทำไมก่อนครับครับผมจะถามว่ารู้สึกไงบ้างครับก่อนที่จะมาออกรายการบัฟท้องนะ
ตอนที่พี่ทักไปอ่ะโอ้ตอนที่พี่ทักมาผมก็ตกใจเลยครับใครครับเนี่ย มึงใครครับเนี่ยปลอมแปลงหรือเปล่าแบบนี้เพราะปกติก็ดูบ่อยครับคำต้องห้ามไม่ใช่ครับคนละรายการดูบ่อยคำบัฟทอคบัฟแก๊กระหว่างที่ถ่ายกันอยู่รู้สึกยังไงตอนถ่ายตอนถ่ายก็รู้สึกโอ้เหมือนต้องเป็นอีกคนนึงไม่คือปกติเป็นตลกหน้าตายได้แต่จะชอบเผลอหลุดขำบ่อยแล้วก็มันต้องฝึกอ่ะมันต้องฝึกครับเพราะว่าอยู่กับมือโปรที่เป็นพิธีกรอย่างพี่เบียร์เขาเซียนแล้วมือโปรไม่หลุดเยอะนะผมว่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วเป็นไงก็รู้สึกดีไม่ได้ยากก็เหมือนเป็นการมาคุยเล่นกับเพื่อนคุยเล่นกับพี่อะไรแบบนี้ใช่แต่เสียเวลาไหมไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเป็นเกียรติมากที่ได้ถูกเชิญมานั่งพูดคุยขำๆเล่นๆกันเป็นการคุยกันอีกแบบนึงที่ต่างออกไปจากการสัมภาษณ์ปกติอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกดีมากๆที่เวลาตรงกันแล้วก็เชิญมาให้เกียรติเชิญมาก็ฝากช่องแก๊บบัมซิเกอร์ครับช่อง YouTube แก๊บบัมซิเกอร์ครับผมช่องอะไรตูดนะแสวงหาตูดช่องบัมซิเกอร์ครับนักแสวงหาตูดครับผมต่อไปติดตามกันได้ครับยังมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะบนโลกนี้ที่ผมจะพาทุกคนไปดูขอบคุณครับขอบคุณครับ